ได้ที่นี่ FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรวมทั้งท่านผู้ชมด้วยนะครับบ่ายโมงกับ1นาทีเสร็จๆนะครับวันนี้ข่าวจบเร็วเราก็มาเร็วนะครับเกาะติดสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันจันทร์ที่8มีนาคม2564วันนี้เช่นเคยนะครับผมบรรลมจินดารัตน์และคุณพรพัฒนาสิงห์เกษริศครับสวัสดีค่ะคุณบรรลมสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะรายงานตัวเช่นเดิมค่ะทำเสียงเด็กได้ไหมทำเสียงเด็กได้ค่ะเช้าวันจันทร์ที่8มีนาคม2564ค่ะเออยังไงคุณอยู่เป็น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 อย่างนี้ไปได้ได้เลยใช่ไหมคะทีมงานวันนี้เช่นกันคุณบรรลมไม่ได้มีแค่เรา2คนนะคะนอกจากบรรลมพรพัฒนาแล้วค่ะควบคุมเสียงวันนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจนะคะแล้ว Facebook Live ก่อนแล้วกันนะคะทยาวิทย์ปลอดสวัสดิ์ค่ะส่วนประสานงานนะคะรับโทรศัพท์จากท่านวิทยากรสื่อสารกันก็คือชยานันท์แก้วกล่ำนะคะแล้วก็น้องนักศึกษาฝึกงานค่ะศิริกรหมั่นวิชาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามสุริโยบุญนนท์แต้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแล้วก็ชนกันพงเพชรจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะก็ขอบคุณน้องๆ นะทีมฝึกงานมาเรียนรู้มาได้ความรู้เยอะนะใช่ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าทำสปอร์ตโอ้ยเก่งกันเก่งกันใช่ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆใหม่ๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นแหละค่ะคือน้องๆเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตครับบ้านเราบางคนพลิ้วแล้วนะได้แล้วเสียงฟิลได้แล้วได้เลยค่ะบางคนอาจจะมีแข็งๆบ้างเดี๋ยวพัฒนานะค่ะกล่าวกันต่อไปให้คนเหล่านี้ได้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปคุณบรรลมสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อสารมวลชนครับถูกต้องค่ะคุณบรรลมค่ะเช่นเดิมนะคะวันนี้นอกจากข้อมูลข่าวสารที่เตรียมมาให้กับท่านผู้ฟังหลากหลายมากมายแล้วนะคะวันนี้แขกพิเศษในรายการที่ให้เกียรติกับรายการเกาะติดสถานการณ์โควิดค่ะท่านเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากนะคะนายแพทย์วิทยาพลจังหวัดตาก นี่ติดชายแดนที่แม่สอดด้วยเห็นมีข่าวเป็นประจำเลยนะแม่สอดเนี่ยนะเป็นย่านธุรกิจการค้าข้ามแดนคุณเคยไปเดินตลาดนัดคะไหมเคยไปเดินตลาดนัดแต่ว่าไม่ใช่ที่แม่สอดครับถ้าแม่สอดยังไม่เคยไปค่ะ ทำไมครับไม่ถามดูเผื่อว่าจะย้อนรำลึกถึงบรรยากาศได้อะไรเลยไม่เคยยังไม่เคยแต่ว่าตลาดนัดทั่วๆไปตลาดน้ำอะไรเงี้ยเคยไปเดินบ้างค่ะแล้วเคยไหมล่ะตัวเองถามเขาอะยังไม่เคยเหมือนกันไม่เผื่อว่าเดี๋ยววันนี้จะได้ถามท่านไปเที่ยวด้วยแล้วกันไปเที่ยวด้วยคือนอกจากไปติดตามเรื่องราวของโควิด19ที่จังหวัดตากแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่จังหวัดตากกันให้คุณหมอได้คุยให้ฟังหน่อยนะว่าตากมีอะไรน่าสนใจบ้างนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วตอนนี้ค่ะท่านผู้ฟังนอกจากสถานการณ์โควิดแล้วเนี่ยไหนๆนะคะท่านก็อยู่พื้นที่จังหวัดตากแล้วน่าห่วงใยก็คือตอนนี้สถานการณ์พื้นที่ภาคเหนือครับคุณบรรลมฝุ่น PM 2.5 นะคะแล้วก็สถานการณ์ไฟป่าจุดความร้อนนี่มันแบบโอ้โหเขาบอกว่าแน่นอนเลยนะคะจะได้วันนี้ก็จะได้เรียนถามคุณหมอวิทยาไปในทีเดียวเลยนะคะติดตามรับฟังรายการเกาะติดสถานการณ์โควิดกันขอบคุณคนสวยนะมาก่อนหรือเปล่านะแชร์มาให้เพียบเลยมาก่อนหรือเปล่านะที่จะรับรางวัลเนี่ยคนพิกุลอีกแล้วครับเนี่ยเห็นไหมคุณบรรลมคุณพิกุลทักทายมาเป็นคนแรกนะคุณพูดแล้วนะรางวัลนะพี่กุลไม่ต้องห่วงนะคะคุณพ่อได้ตามให้ค่ะรางวัลน่ะได้แน่แต่จะได้เมื่อไหร่รอหน่อยแล้วกันนะเอาท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทาง Facebook Live ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณน้องไกด์ทยาวิทย์วันนี้ดูแลนะน้องสายสุดานะส่งสติกเกอร์มาให้พี่พรพนาขอบคุณนะครับสติกเกอร์สวยๆนะฮะน่ารักน่ารักนะครับคุณรจนาคุณมงคลคุณคนึงนิดค่ะเสียติ๊บโอ้โหระดับเสียระดับเสียฟังเราด้วยกระดับเสียไม่ธรรมดาขอบคุณ คุณดาราวันด้วยนะอภิสรานะครับคุณสิริอนงบอกว่าอำเภอสมเด็จฟ้าครึ้มมืดแต่ว่า
ฝนยังไม่ตกอ้าวระวังด้วยนะช่วงนี้อาจจะมีฝนฟ้าคะนองพายุฤดูร้อนอืมค่ะจับคงจับไข้แดงไข้แดดด้วยทำงานกลางแดดก็ต้องระวังด้วยแล้วท่านที่ชมอยู่ทาง Facebook Live ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับค่ะข้อมูลข่าวสารจะได้ไปถึงกระจายกันไปนะคะระหว่างรอท่านวิทยากรแหมไม่พูดถึงไม่ได้เลยคุณบรมอะไรครับงานสำคัญมหกรรมกัญชากัญชง360องศาจบไปแล้วพูดราวกับว่าไปมาพูดทำไมเอามาพูดทำไมจบไปแล้วพูดราวกับว่าตัวเองไปมาแต่ว่าในความเป็นจริงคุณบรมถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งเลยใช่เพราะคนคึกคักมากค่ะคนคึกคักเพราะว่ากินกัญชาเข้าไปเอ้ยไม่ใช่เขาสนใจเรื่องกัญชาพูดใหม่พูดผิดพูดใหม่พูดใหม่แล้วเขาสนใจเรื่องกัญชากันค่ะนะก็ในมุมมองส่วนตัวผมนะเอาส่วนตัวคุณพรก่อนส่วนตัวของดิฉันเองอ่ะอย่างไรก็ตามนะต่อถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระแสที่ผู้คนแห่แห่ให้ความสนใจทุกฟังบ้านนี้เมืองนี้มีกฎมีกติกาอยู่นะคะเราก็อยากจะปลูกนะแต่ระเบียบกฎหมายของทางราชการเขายังไม่ได้เปิดกว้างว่าทุกบ้านจะสามารถปลูกกัญชาได้โดยเสรีท่านฟังปลูกได้เพียงแต่ว่าปฏิบัติตามกฎกติกาก็คือรวมกลุ่มก้อนกันนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะหรือไปประสานกับทางรพสต.หรือโรงพยาบาลของทางราชการนะคะแล้วถ้าสามารถสื่อสารมีหนังสือมีเอกสารมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็สามารถดำเนินการได้นะคะค่ะแล้วคุณบรรลมมองยังไงล่ะเรื่องก็คล้ายๆกันแหละค่ะนะอย่าเพิ่งไปตื่นอะไรกันมากมายนักนะครับโอเคล่ะมันก็น่าสนใจแต่ว่ากัญชายังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่นะครับค่ะนะยังมีสารเสพติดอยู่เพราะฉะนั้นจะใช้ก็ต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ดีนะครับส่วนคนที่จะปลูกยังปลูกเองไม่ได้นะครับปลูกโดยนิติปลูกโดยบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่ได้นะครับคนที่จะปลูกได้เนี่ยตอนนี้เขาเปิดให้วิสาหกิจชุมชนไปร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐนะไปขออนุญาตปลูกแล้วก็ต้องมีแบบฟอร์มมีลักษณะของการเสนอโครงการควบคุมต่างๆเนี่ยนะให้เป็นไปตามมาตรฐานส่วนสรรพคุณกัญชาเนี่ยมันเยอะจนผมมึนงงอยู่ว่ามันเป็นยาวิเศษขนาดนั้นเลยหรือยาเทวดายาเทวดามันไม่ใช่หรอกนะในมุมมองผมเนี่ยมันไม่ใช่ยาเทวดาหรือว่าโอ้โหโรคนู้นโรคนี้รักษาได้อาจจะรักษาได้ในเป็นรายบุคคลเหมือนกันค่ะบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีมันถูกอ่ะถูกกับยาถูกจริตกับกัญชาอะไรไม่อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่ายังปลูกไม่ได้นะครับยังเป็นยาเสพติดอยู่แล้วก็ก่อนใช้ศึกษาทำความเข้าใจให้ดีๆนะครับกัญชาที่ขายอยู่มุดอยู่ใต้ดินอยู่เนี่ยนะแอบขายกันอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ามาตรฐานเป็นอย่างไรผสมอะไรมาให้เราบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้อันตรายนะฮะถ้าจะใช้กัญชาแนะนำให้ไปที่คลินิกกัญชาของโรงพยาบาลต่างๆของรัฐใช่นะมีอยู่โอ้โหอย่างกระจายอยู่ทั่วประเทศกระจายอยู่แต่ก่อนเนี่ยจะต้องไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเดี๋ยวนี้เขากระจายอยู่หลายที่แล้วค่ะแต่ละภาคก็มีหลายพื้นที่หลายโรงพยาบาลที่ก็เปิดเป็นคลินิกกัญชาค่ะนะก็ไปใช้ตรงนั้นจะปลอดภัยกว่าใช้อะไรก็แล้วแต่ต้องนึกถึงความปลอดภัยค่ะอันดับแรกเลยนะครับมาดูตัวเลขของผู้ติดโควิดวันนี้แทนทำเสียงเหมือนเลขที่ออกค่ะไทยติดเชื้อโควิดใหม่วันนี้80รายแนวโน้มดีขึ้นครับยังอยู่ในเลข50 60 70ขอใช้คำว่าหลัก10หลัก10ไม่ใช่แต่หลักร้อยยังไม่ถึงหลักร้อยถูกต้องในแต่ละวันนะขอใช้คำว่าในแต่ละวันถูกมั้ยคะอันนี้ก็แถลงล่าสุดเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมานะครับสบคออกมาเปิดเผยว่าไทยติดเชื้อโควิดรายใหม่นะครับ80รายแนวโน้มดีขึ้นและเห็นมีการเสนอคลายล็อกมาตรการสงกรานต์ด้วยอ้าวเดี๋ยว15มีนาคมอาจจะมีการประชุมครม.เลือกประชุมสบค.เดี๋ยวเสนอชงไปที่ครม.คลายล็อกสงกรานต์สงกรานต์ก็จะได้ผ่อนคลายสาดน้ำกันไปเที่ยวสงกรานต์กันแต่ว่าถึงแม้จะผ่อนคลายเนี่ยก็ต้องยังต้องมีมาตรการเข้มเองเนาะยังต้องเข้มในเรื่องของการป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเรื่องราวของการแถลงจากสบค.นะที่บอกว่าไทยติดเชื้อวันนี้80รายเนี่ยรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยคุยให้ฟังเพราะว่าตอนนี้บ่ายโมง10นาที
วิทยากรเราจะขึ้นเหนือค่ะไปที่จังหวัดตากค่ะจังหวัดตากเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีตัวเลขของอุณหภูมิหน้าร้อนเนี่ยดุเดือดพอสมควรเดือดค่ะหน้าร้อนอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดตากผมเคยได้ยินค่ะตากบ้างนครสวรรค์บ้างกาญจนบุรีบ้างอะไรเนี่ยร้อนตากนี่ร้อนค่ะแล้วก็จังหวัดตากเนี่ยนอกจากติดชายแดนพม่าแม่สอดแล้วยังมีโรงงานทำสังกะสีสังกะสีกันร้อนก็จะไปทำที่ตากไงเพราะว่ามันกันร้อนได้เล่นมุกกันสิแล้วเธอมาเผอิญพรพัฒนาเป็นคนแบบสวยๆใสๆไม่ทันมุกค่ะเพราะคุณบรมเล่นมานี่ไม่ใช่ระดับมุกเลยนะดูเหมือนจะเป็นระดับลูกนิมิตไม่เอาแล้วจะไม่คุยกับคุณดีกว่านะคะไปพบกับท่านวิทยากรดีกว่านะท่านวิทยากรที่ให้เกียรติกับรายการเกาะติดสถานการณ์โควิดวันนี้ค่ะนายแพทย์วิทยาพลลีลานะคะท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วไปสนทนากับท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับคุณวิทยาพลศรีลาครับคุณหมอวิทยาพลศรีลาซึ่งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากครับคุณหมอครับอยู่จังหวัดตากมากี่ปีแล้วครับคุณหมอครับมารับตำแหน่งได้จะครบ2เดือนแล้วครับผมโอ้จะครบ2เดือนแล้วร้อนไหมจังหวัดตากร้อนไหมครับเมื่อวานร้อนอยู่ครับเมื่อวานวันนี้ก็อากาศยังดีอยู่ครับวันนี้มีเมฆบ้างนะร้อนมากครับอ๋อแต่ถ้าวันไหนถ้าไม่มีเมฆมาอะไรร้อนมันแล้วจังหวัดตากก็ขึ้นชื่อเหมือนกันค่ะความร้อนจะช่วยฆ่าโควิดได้ส่วนหนึ่งแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเห็นเขาว่ากันแต่ว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของจังหวัดตากโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สอดติดชายแดนด้วยเนี่ยยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องถูกต้องเลยก่อนที่จะมาคุยคุณหมอผมก็ได้ดูข่าวเหมือนกันว่ายังมีการพบคนติดเชื้ออยู่เป็นแรงงานต่างด้าวเป็นคนต่างด้าวแล้วก็สำคัญเหนืออื่นใดก็ยังมีลักลอบเข้ามาตามตะเข็บชายแดนด้วยคุณบรรลุจับได้เป็นระยะนะใช่ค่ะอันนั้นต้องไปเรียนถามจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเลยดีกว่านะคะคุณหมอขาตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดเองเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็ขอนำเรียนเรื่องของผู้ป่วยยืนยันสะสมนะครับครับตอนนี้เราก็พบผู้ป่วยรายใหม่2รายจำนวนยอดสะสมอยู่ที่305รายครับผู้ป่วยรายใหม่2รายก็เป็นสัญชาติเมียนมาทั้ง2รายนะครับค่ะแล้วก็สถานการณ์ภาพรวมก็จะมีการพบผู้ป่วยเป็นระยะบางช่วงก็จะไม่มีติดต่อกัน 2-3 วันนะครับครับแล้วก็ยังเป็นในกลุ่มของที่เป็นคนที่อาศัยในประเทศไทยจะเป็นสัญชาติเมียนมาครับแล้วก็พบส่วนใหญ่ก็อยู่ในเราสามารถที่จะติดตามเคสผู้สัมผัสได้ครับค่ะครับก็ตามไปสอบสวนโรคนะครับเจอคนติดเชื้อปั๊บทำงานหนักครับก็จะเป็นทีมสอบสวนโรคครับเพราะว่าเวลาพบเราก็จะต้องมีการสอบสวนโรคส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วก็นำเข้าสถานที่ที่เรียกว่าควอรันทีนนะครับค่ะค่ะคุณหมอขาสองรายที่พบใหม่นี้เขาวอล์กอินมาเพื่อรักษาสุขภาพเขาหรือเป็นการตรวจเชิงรุกอะคะเป็นการตรวจสุขภาพ1รายฮะแล้วก็อีก1รายเนี่ยครับเป็นผู้สัมผัสเกี่ยวกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ครับอ๋อแล้วก็สอบสวนโรคแล้วไปเจอรายนึงค่ะอีกรายนึงเนี่ยเขาขอตรวจใช่มั้ยตรวจสุขภาพรายงานตรวจรายงานต่างด้าวแล้วเจอค่ะแล้วขั้นตอนต่อไป2รายเนี่ยเราทำไงต่อครับคุณหมอครับตอนนี้เราก็นำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าในสถานที่กักกันตัวครับ อีกส่วนหนึ่งที่เราพบที่อยู่ในชุมชนนะครับเราก็มีการค้นหาเชิงรุกในชุมชนซึ่งวันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ท่านว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็ได้มัดประชุมคณะกรรมการก็มีมติในส่วนเรื่องของที่พบในชุมชนชื่อชุมชนอิสลามนะฮะเป็นชื่อชุมชนนะครับอ๋อค่ะที่มีการผู้ป่วยครับก็ได้ทำการปิดชุมชนครับแล้วก็มีการให้ปิดมัสยิดนะครับเพราะว่ารายที่พบนี่จะเป็นโต๊ะอิหม่ามครับอ๋อค่ะค่ะค่อนข้างดีดีมากๆเลยคุณหมอคะแล้วสถานการณ์ในการสืบค้นโรคที่พื้นที่จังหวัดตากเนี่ยนะคะเรียนถามซึ่งนี้เท่ากับว่ามันพบต่อวันหรือว่าอย่างเงี้ยวันเนี้ยเจอ2รายใน1สัปดาห์หรือว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมียอดพบทุกวันไหมคะหรืออะไรอย่างไรอะคะไม่ทุกวันครับค่ะไม่ทุกวันครับค่ะ
แต่ว่าการพบเนี่ยมันถ้ามีจำนวนมากๆมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเราค้นหาเชิงรุกในชุมชนนะครับถ้าแบบพบแบบเป็นหลักสิบอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน อีกส่วนหนึ่งก็คือที่มีการรายงานว่ามีการพบส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในสถานที่กักกันตัวครับก็คือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเราจะต้องมีการตรวจ2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือเข้าไปอยู่ในที่สถานที่กักกันในช่วง 3-5 วันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่13ก่อนที่จะครบนะครับก็จะมีการตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งในครั้งหลังๆเราก็ส่วนใหญ่ก็บางทีก็พบในช่วงวันที่13นี้ครับค่ะครับก็เลยเป็นยอดที่ออกมาจากการเฝ้าระวังครับยอดตัวเลขที่ค้นพบที่จังหวัดตากส่วนใหญ่จะเป็นรายงานต่างด้าวใช่ไหมครับใช่ครับผมรายงานต่างด้าวเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คนไทยเราก็มีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่เราก็ไปสัมผัสก็ติดเชื้อมานะครับแต่ผมมาที่ก็มีที่เป็นคนไทยจริงก็หนึ่งรายเองครับตั้งแต่เดือนมกราแล้วครับปลายเดือนมกราครับครับถือว่าเราก็คุมในส่วนของเราได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับพอใจในระดับหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มก้อนในกลุ่มของแรงงานครับที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงด้วยกันครับครับหรือคนในครอบครัวเดียวกันครับเหลือตัวคนป่วยอยู่ที่จังหวัดตากที่อำเภอแม่สอดเองเนี่ยเยอะไหมครับแล้วก็การดูแลนอกจากดูที่อำเภอแม่สอดแล้วส่งไปดูรักษาที่โรงพยาบาลอื่นด้วยหรือเปล่าครับเรามีการรับไปรักษาหลักๆอยู่ที่แม่สอดครับก็จะมีอยู่ที่พบพระกับแม่ระมาดถ้าเกิดว่าที่โรงพยาบาลแม่สอดมีจำนวนเยอะครับครับณปัจจุบันนะครับก็จะมียอดอยู่36รายครับ36รายนี่คือรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับกำลังรักษาตัวกำลังรักษาตัวอยู่36รายนะครับก็เลยวันในพื้นที่เอาอยู่ทั้งที่อำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอแม่ระมาดนะเครือข่ายที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วยตรงนี้นะครับก็ถือว่าคลี่คลายไประดับหนึ่งระดับหนึ่งค่ะนะฮะตัวเลขก็ไม่สูงก็ถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ครับค่ะค่ะคุณหมอขาประกอบกับการที่ได้รับวัคซีนในโดสแรกด้วยหรือเปล่าคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ด่านหน้าหรือเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วยที่มีการฉีดกันแล้วในตอนนี้ในโดสของของอำเภอแม่สอดเนี่ยได้เฉพาะที่อำเภอแม่สอดนะจังหวัดใช่ค่ะใช่ได้มาทั้งหมด 5,000 โดส 5,000 โดสเท่าไหร่ครับคุณหมอ 5,000 โดสใช่ไหมครับ5,000 โดสครับแล้วบริหารจัดการยังไงไปบ้างครับเชิญครับครับขออนุญาตนำเรียนนะฮะเราจะมีการฉีดให้กับบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดแล้วก็บุคลากรที่เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเนาะค่ะก็จะบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแล้วก็บุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดครับครับหมดเลยแค่นี้ไม่พอประชาชนยังไม่ได้ใช่ไหมฮะใน 5,000 โดสใน 5,000 โดสนี่ก็คิดเป็นคนที่ต้องฉีดก็ 2,500 คนครับใช่แล้วก็แบ่งเป็นบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข 1,500 ครับแล้วก็เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโควิดอีก 1,000 ครับโอ้เพราะอสม.ด้วยคนที่อะไรเงี้ยอสม.เราก็มีการบริหารจัดการให้ครับก็แบ่งให้ส่วนหนึ่งตายครับอืมที่อำเภอแม่สอดครับครับแต่นี่เป็นส่วนของอสม.3ตำบลที่มีการพบผู้ป่วยครับฉีดไปกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนโดสที่ได้มาแล้วครับคุณหมอครับณขณะนี้ฉีดไปแล้ว 1,055 รายครับก็คิดเป็นประมาณ 42% ครับแต่ว่าเราก็จะมีการฉีดให้ครบเนี่ยวันจันทร์ที่จะถึงครับคือวันที่15ครับอ๋อสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าวางเป้าไว้ว่าวันจันทร์หน้าครบเป็นวันศุกร์ที่12ครับที่แม่สอดวันศุกร์ที่12นี้จะครบเลยครับมีของท่าสมยางที่เดียวครับเป็นวันที่15ครับมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับเรื่องการขนย้ายเรื่องการฉีดแล้วก็เรื่องของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับครับเรื่องของการกระจายขนส่งวัคซีนไม่มีปัญหาเลยครับแต่ละแห่งมีความพร้อมและมีเรื่องของตู้เย็นเก็บวัคซีนแล้วก็ระบบของการส่งต่อที่ทั่วถึงครับค่ะแล้วก็สถานที่ฉีดแล้วก็ใช้สถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลแม่สอดแล้วก็โรงพยาบาลชุมชน
ลูกข่ายครับค่ะคุณหมอขาของคนที่มีอาการข้างเคียงนะครับก็มีมีผื่น2รายครับขึ้นผื่นมีการขึ้นไส้อีก4รายครับจากทั้งหมด1,055รายครับก็ส่วนใหญ่จะเล็กน้อยค่ะอาการเล็กน้อยผมกลุ้มเสียวๆมากค่ะเป็นช่วง30นาทีแรกอะครับนี่ผมเสียวๆเหมือนกันนะยังไงคุณบรมคือเสียวที่ว่าแบบกลัวจะมีใครมาปล้นวัคซีนเราไปมันหายากไม่ขนาดนั้นกว่าจะได้มานี่โอ้โหไม่ขนาดนั้น 200,000 โดสแรกกว่าจะได้มานี่ต้องต่อสู้กันหน้าดูเลยคุณรักษายิ่งกว่าทองคำเพราะว่าต้องมีหน่วยรักษาคอยเฝ้าคุณหมอขาเข็มแรกที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่ลงไปเมื่อวันที่เท่าไหร่คะเนี่ยวันที่2ครับผมอ๋อวันที่2แล้วนัดเข็มที่2กันอีกครั้งนึงเมื่อไหร่คะวันที่23ครับอ๋อค่ะวันที่2ก็ห่างกันประมาณ21วันแต่นี่ว่าแต่ละคนก็จะห่างไม่เท่ากันสามสัปดาห์ทีนี้แล้ววางคิวไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทั้งหมดทั้งบุคลากรทั้งคนที่ได้รับวัคซีนทั้งหมด5,000 โดสเนี่ยวางคนมีตัวตนเรียบร้อยใช่ครับผมวางคิวมีอะไรเรียบร้อยไม่ต้องมาขอทุกคนต้องลงทะเบียนครับทุกคนต้องลงทะเบียนไม่ต้องบุคลากรโดยเฉพาะแค่สอบสำนักงานสาธารณสุขทุกคนต้องลงทะเบียนก็เป็นคนที่ลงทะเบียนแล้วก็เป็นความสมัครใจครับผมลงทะเบียนและสมัครใจแต่ว่าประชาชนไม่ต้องมาลงทะเบียนนะครับยังตอนนี้ภาคประชาชนใจเย็นๆถูกต้องเดี๋ยวโอ้หมอให้ลงทะเบียนแล้วเหรอไม่ใช่อันนั้นส่วนของคุณหมอทีมบุคลากรทางการแพทย์ก็จะมีการดูแลจัดการกันไว้จะเรียบร้อยสิ่งสำคัญเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราต้องสัมผัสผู้ป่วยใช่ครับ อะไรนะครับคุณหมอว่าไงนะครับเราก็มีการจัดทำข้อมูลไว้ครับจับลงทะเบียนกันไว้ใช่ไหมครับจำนวนด้วยครับในแต่ละพื้นที่เช่นเรื่องของผู้ที่มีโรคประจำตัวนี่ก็จะเป็นในล็อตที่2ของทางจังหวัดเราครับเราก็ต้องวางแผนกลุ่มนี้ด้วยครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยล็อตที่2ล็อตที่3ก็จะได้รับเพิ่มอีกครับก็จะมีอสม.มีฝ่ายความมั่นคงทหารครับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านครับก็จะมีหลายฝ่ายครับลดหลั่นกันไปดูความโอกาสที่จะติดเชื้อมากก็จะได้ก่อนเสี่ยงในการสัมผัสโรคแล้วได้ข่าวว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยอีกแสนกว่าโดสเนี่ยเดี๋ยวจะต้องออกมาทยอยมาใช่ไหมมาแล้วแล้วก็ทยอยจัดผ่านการตรวจรับค่ะผ่านการตรวจรับอ๋อที่มารอบนั้นคือตอนนั้นมาแล้วมีปัญหาเรื่องเอกสารค่ะเอกสารเรียบร้อยแล้วแสนกว่าโดสเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีการจัดจ่ายลงพื้นที่ไปจัดลงพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้ที่มีโอกาสได้รับวัคซีนก่อนก็จะได้รับไปค่ะนะครับเป็นไปตามขั้นตอนตามแผนค่ะคุณหมอขาการสื่อสารทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการรับวัคซีนเนี่ยทางสาธารณสุขจังหวัดเองเนี่ยได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์อะไรยังไงล่วงหน้าเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องบ้างไหมคะครับในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเราก็มีเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมถึงเครือข่ายสุขภาพเราครับคือพี่น้องอสม.ครับเราก็กระจายข้อมูลกระจายข่าวตรงนี้แล้วก็เรื่องของการสำรวจกลุ่มเป้าหมายด้วยครับก็ในส่วนของอสม.ของเราก็มีประมาณ 12,000 คนครับนนก็กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านครับอันนั้นเป็นสื่อบุคคลก็ใช้ได้เลยครับอันนี้คุณหมอได้ใช้บริการของสวท.แม่สอดบ้างป่ะครับครับก็จะมีกลุ่มสุขาสื่อสารประชาสัมพันธ์ครับเป็นคนที่ประสานครับก็ใช้สื่อเราด้วยเนาะแต่ละพื้นที่เราก็จะมีสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยอย่างที่ตากนี่มี2ที่เลยที่จังหวัดตากกับที่อำเภอแม่สอดนะก็จะเป็นสื่อวิทยุไว้ให้บริการส่งข่าวสารถึงพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบข่าวสารด้วยครับที่สำคัญคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับท่านมีการสื่อสารโดยตลอดครับทุกเช้าที่บ้านครับผ่านขอไปชัดข่าวไปชั่วหมู่บ้านครับครับอ๋ออากาศนำข้อมูลเรื่องของวัคซีนนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆสื่อสารทุกเช้าครับทุกหมู่ครับอ๋ออากาศที่สวท.เสร็จก็ไปออกในกระจายเสียงในหมู่บ้านด้วยเปิดหอกระจายข่าวกันไปเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารอันนี้เป็นเครือข่ายที่
รับทราบข้อมูลข่าวสารกันอย่างทั่วถึงเลยครับค่ะคุณหมอขากลับมาสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับความยากง่ายในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยแน่นอนที่สุดแหละจังหวัดตากโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สอดเนี่ยมันเป็นแนวตะเข็บชายแดนตรงนี้เนี่ยเราได้มีมาตรการหรือการตรวจคัดกรองอย่างไรเพื่อให้เรามั่นอกมั่นใจอะคะเพราะว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่เริ่มคลายล็อกกันแล้วเป้าหมายของการท่องเที่ยวที่จังหวัดตากนี่ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งละที่นักท่องเที่ยวก็สนอกสนใจกันครับครับก็เราได้มีระบบเรื่องของการเฝ้าระวังครับคือถ้าคนมารับบริการถ้าเป็นชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปเราก็จะมีการซักประวัติการคัดกรองถ้าประวัติไม่ชัดเจนไม่แน่นอนเราก็จะมีการส่งตรวจหาเชื้อโควิดครับในส่วนของที่เป็นแรงงานนะครับก็มีเรื่องของการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวนี้เราจะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดทุกรายครับในส่วนของที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ครับเราก็มีการวางเป้าหมายในการตรวจสุ่มตรวจเป็นระยะตามจำนวนประชากรที่มีอยู่ครับในส่วนของคนที่มีความเจ็บป่วยที่เข้ารับบริการสาธารณสุขของพวกเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเราก็จะมีคลินิกเรียกว่า AI คลินิกครับคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับก็จะมีการสุ่มตรวจเป็นจำนวนครั้งต่อสัปดาห์ครับครับก็มีการเฝ้าระวังครับครับที่ผ่านมาหลายครั้งเราก็มีการตรวจพบจากการที่เขาเข้ามารับบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นเข้ามารับบริการการส่องกล้องเราก็มีการพบจากตรงระบบตรงนี้ของเราครับสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นแต่ว่าถามนิดนึงว่ามาตรการเชิงรุกเนี่ยยังทำอยู่ไหมครับในส่วนของจังหวัดตากก็ช่วงนี้ก็ยังมีการทำอย่างที่ได้นำเรียนไปครับว่าเรามีการล็อกดาวน์พื้นที่แล้วก็ค้นหาเชิงรุกในชุมชนครับครับอันนี้ก็ทำไปตามข่าวทำตามเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้หวานไม่ได้ครับทีมสับสนโรคใช่ไหมครับที่จะต้องเครื่องรูปอีกหนึ่งก็คือในส่วนของที่เป็นคนที่ทำงานในกลุ่มของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนะครับต้องการเฝ้าระวังมีการสุ่มตรวจครับก็มีโครงการของจังหวัดด้วยครับมีการสุ่มตรวจโดยมีการวางแผนเรื่องของงบประมาณในจำนวนแล้วก็สถานที่ตามความเสี่ยงของโรงงานนั้นๆครับค่ะครับผมครับผมภาพรวมก็ถือว่าทำงานกันอย่างเข้มแข็งเข้มข้นนะแล้วก็สามารถควบคุมการระบาดได้ถือว่าดีเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะอยู่ติดพม่าแน่นอนแล้วก็แหล่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากคนพม่าใช่การที่คุมอยู่เอาอยู่เนี่ยข้ามมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ใช่ค่ะคุมได้ขนาดนี้ได้ถือว่าสุดยอดสุดยอดต้องใช้คำว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมลำบากไหมยากไหมมันค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะคุณบรรลมใช่ใช่ถูกไหมคะเพราะว่าแนวตะเข็บชายแดนมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายๆเลยนะคะค่ะครับผมค่ะคุณหมอขาในฐานะรายการเกาะติดสถานการณ์โควิดเนี่ยเชื่อว่าที่สวทตากเนาะคงรับสัญญาณในการพูดคุยของคุณหมอกับเราสองคนไปแล้ว คุณหมอมีอะไรจะฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาบุคลากรทางการแพทย์หมายรวมถึงอสม.ที่เป็นต้องบอกว่าเป็นมดงานสำคัญในการดูแลเรื่องของการแพร่ระบาด ที่จังหวัดตากอยู่ณเวลานี้รวมทั้งชาวตากด้วยใช่ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะครับครับครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งนะครับก็เนื่องจากว่าบุคลากรเราก็ทำงานด้วยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะอยู่ต่างอำเภอต่างพื้นที่จังหวัดนะครับในเขตสุขภาพที่2ก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันในพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ได้รับการดูแลที่ดีจากผู้บริหารของโรงพยาบาลแม่สอดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอครับก็น้องๆก็มีขวัญกำลังใจกันดีทางจังหวัดก็พร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันตนเองแล้วก็เรื่องของงบประมาณในการดำเนินการด้านต่างๆแล้วก็ท่านผู้บริหารจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีความห่วงใยมีการติดตามนะครับมีการลงพื้นที่เหมือนวันนี้ท่านก็จะลงมาพื้นที่เพื่ ให้นโยบายแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเองก็ขอนำเรียนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ
พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนฉะนั้นตัวเลขที่ปรากฏก็ถือว่าเป็นเรื่องของสถิติข้อมูลแต่จริงๆในส่วนของพี่น้องที่เป็นคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ก็ยังสามารถทำงานใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติครับณปัจจุบันนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าทางบุคลากรเราเองนะครับก็ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาให้กับบุคลากรก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่จังหวัดตากรวมถึงพื้นที่อำเภอแม่สอดด้วยครับครับผมก็เป็นคำพูดจากคุณหมอวิทยาพลศีลานะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากนะฮะค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณครับค่ะไว้มีโอกาสคงต้องรบกวนคุณหมอนะคะเป็นระยะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์นะคะกราบขอบคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับค่ะขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีครับค่ะนายแพทย์วิทยาพลลีลาค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากคุณไปลงฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เรามีความมั่นใจใน2เรื่องเลยนะว่าบุคลากรสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ด่านหน้าหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วยที่พื้นที่จังหวัดตากเนี่ยได้รับการป้องกันนะคะได้วัคซีนไปส่วนนึงนะก็ดีแล้วก็ทีมบุคลากรทางการแพทย์เขาก็เข้มแข็งนะใช่ทำให้เข้มแข็งนี่เอาไม่อยู่นะครับโอ้โหคุณตำรวจทหารด้วยนะคุณลองคิดดูดิพื้นที่ตะเข็บชายแดนมันง่ายต่อการเฝ้าระวังอย่างนั้นหรือลักลอบเข้ามาอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วข้ามมาง่ายๆเลยบางทีถูกต้องนะค่ะขอบคุณคุณสะอาดนะครับคุณสะอาดบอกว่าฟังอยู่ที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพูวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เลยคลายร้อนไปเลยเนาะคลายร้อนด้วยโชคดีค่ะนะครับขอบคุณคุณทิพพวรรณคุณพรทิพย์คุณขัตติยะคุณอธิเชษคุณวีรพัฒน์คุณปณิสาคุณปณิสราขออภัยนะที่ทักทายมานะครับนัสนันด้วยหลายคนนิรมนบอกว่าตอนนี้ร้อนมากที่หันคาชัยนาทหันคาชัยนาทฝนไม่ตกร้อนก่อนเบรกคุณพรค่ะไปดูสบคหน่อยเนาะดีเลยค่ะเมื่อกี้คุณค้างเอาไว้ดิฉันก็วันนี้คุณหมออภิสมัยศรีรังสรรค์ใช่มั้ยดิฉันดูด้วยนะคะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19สบคนะครับก็บอกว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่80รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ71แบ่งเป็นเฝ้าระวังและบริการ41นะผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน7กลุ่มเดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกัน23นะครับสะสมตอนนี้ก็ 26,441 แล้วก็หายแล้ว 25,777 ค่ะนะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งประเทศนะครับ579รายก็ยังเหลืออยู่ไม่เยอะเอาอยู่นะครับเอาอยู่นะเสียชีวิตไม่มีเพิ่มเนาะเสียชีวิตไม่มีเพิ่มไม่มีเพิ่มนะครับภาพรวมเขาบอกว่าวันนี้ที่สมุทรสาครก็40รายคิดเป็นร้อยละ 83.33 นะกทม.พบ1รายสะสมที่992นะครับนี่เอากว้างๆทั่วโลกทั่วโลกรายใหม่ 365,600 รายยังตัวเลขอยู่น่ากลัวอยู่นะ 306,000 ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะสะสมอยู่ตอนนี้ก็117ล้านกว่าใกล้ๆ118ล้านแล้วผมว่าถึง120นะมีสิทธิ์ค่ะมีสิทธิ์ถึงมีสิทธิ์ถึงเสียชีวิตล่ะคะคุณบรมทั่วโลกเสียชีวิตทั่วโลก2ล้าน6เหรอค่ะ2ล้าน6แสนครับประมาณนะประมาณ2ล้าน6แสนอเมริกานะครับก็ติดเชื้อมากสุดติดเชื้อมากสุดตายมากสุดค่ะอ้าวคร่าวๆเท่านี้แล้วกันคร่าวๆเท่านี้ดิฉันไปต่อของคุณเลยแล้วกันนะคะอะไรอะไรครับท่านฟังตอนนี้เนี่ยมีการสั่งซื้อในส่วนของวัคซีนนะคะป้องกันโรคโควิด19เนี่ยทั่วโลกเลยนะคะสั่งไปแล้วกว่า 7,000 ล้านโดสนะคะเป็นการรายงานจาก Our World in Data นะคะเขาบอกเลยบอกว่ามีการสั่งซื้อไปนะคะทั่วโลกอย่างที่รายงานให้ฟังว่า 7,000 ล้านโดสค่ะ 7,000 ล้านโดสก็ประมาณ 3,500 ล้านคนจะได้ใช้ถูกต้องมีประชากรโลกแต่ว่ามันมีของจอร์นสันในจอร์นสันที่จะเข็มเดียวนะโดสเดียวอยู่เลยอ้าวเหรอโดสเดียวอยู่เลยใช่ไหมของจอร์นสันทีนี้เขาบอกว่าประชากรโลกเนี่ยได้รับการฉีดเข็มแรกนะคะทั่วโลกเลยเนี่ยตอนนี้ประมาณราวๆ240
ว่าล้านคนครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่าใจหายมากคุณบรมเข็มแรกเนี่ย 3.13% ของประชากรโลกนะโอเคค่ะแล้วก็อิสราเอลนำโด่งเลยนะคะประเทศอิสราเอลเนี่ยนำไปอยู่ที่ 92.5% คน100คนของอิสราเอลใช่เขาฉีดวัคซีนไปแล้ว 92.5% 5คนโอ้โห 92.5 นำโด่งเลยอิสราเอลนี่แม่สุดยอดจริงๆแล้วรองลงมาก็เป็น UAE นะคะเขาให้ความสำคัญมากเลยอิสราเอลครับอังกฤษก็อยู่ที่ 31.3% ในขณะที่สหรัฐเนี่ยก็พบผู้ติดเชื้อเยอะใช่ไหมฉีดไปแล้ว 22% ค่ะนะสงสัยเจ้าของบริษัทยาเป็นคนอิสราเอลอันนี้ไม่ใช่คุณบรมคุณอย่าพูดประโยคนี้เมื่อคุณพูดประโยคนี้คุณต้องฟังข้อมูลตรงนี้เลยจาก Our World in Data นะคะเขาบอกว่าจีนเองเนี่ยต่อถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของโลกนะท่านฟังหลายยี่ห้อเลยทีเดียวตอนนี้เพิ่งฉีดไปอยู่ที่ 2.8% ของประชากร 1,400 กว่าล้านคนแล้วก็อินเดียก็เช่นกันนะคะเขาก็เป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่อีกรายนึงเขาก็เพิ่งฉีดให้กับประชากรของเขา1% จากประชากรทั้งหมดที่อินเดีย 1,380 กว่าล้านคนเห็นไหมล่ะผมถึงสงสัยไงผมถึงสงสัยไงก็ไม่เป็นไรครับเรื่องนี้ก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของนโยบายของแต่ละประเทศในการที่จะจัดหาวัคซีนให้กับคนในพื้นที่ของเขาเราก็เต็มที่นะถูกต้องแต่ว่าเราอาจจะได้ไม่เยอะก็มีเงื่อนไขก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะครับค่อยๆได้มาแต่ก็รัฐบาลบอกว่าพฤษภาเนี่ยน่าจะได้เยอะแล้วล่ะนะแล้วก็เป้าหมายของการให้วัคซีนของคนไทยเราก็ไม่ต่ำกว่า 50% ใช่คนไทยเราเท่าไหร่นะ67ล้านคนใช่ไหมค่ะคือทางท่านนายกเองเนี่ยนะท่านบอกว่าเดือนนี้แล้วก็เดือนต่อๆไปเนี่ยเราก็จะได้รับวัคซีนเข้ามาทุกเดือนนะครับจนถึงสิ้นปีเนี่ยรวมแล้วคุณบรม63ล้านโดสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็ค่อยๆมีการจัดสรรค่อยๆมีการกระจายไปตั้งแต่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคมนะตัวเลขที่ฉีดไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยจากประชากรทั้งหมด68ล้านคนเราฉีดไปแล้วประมาณ 3,000 กว่าคนเอาเป็นว่าตัวเลขก็ไม่ต้องไปสนใจได้มากได้น้อยยังไม่ต้องสนใจนะรัฐบาลกำลังหาทางจัดซื้อมาอย่างเต็มที่แล้วก็มีการตกลงเรียบร้อยแล้วมีการบริหารจัดการคนที่มีโอกาสได้1 2 3 4 5เรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญเรายังต้องป้องกันตัวเองต่อไปกล่าวคือนะแบมือมาเดี๋ยวนี้อ้าวฟู่ฉีดวัคซีนค่ะนะคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเวลาไปในที่ชุมชนนะคะรักษาระยะห่างแล้วก็ดูแลใส่ใจการพักผ่อนการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์สุขภาวะทั้งหลายสำคัญจริงๆสุขบัญญัติทั้งหลายต้องดูแลอย่างดีนะก่อนเบรกสั้นๆเลยคุณพรพัฒนาว่าเรื่องของโครงการม.33เรารักกันคุณพรไม่ได้ผมก็ไม่ได้ อันนี้สำหรับคนที่ทำประกันสังคมมาไว้แล้วก็มีมาตรา33เนี่ยเขาหมดเขตไปแล้วล่ะแต่อย่างนี้คือถึงแม้ว่าจะหมดเขตไปแล้วเนี่ยนะฮะยังมีคนที่ไม่ได้ไปจัดการลงทะเบียนตรงนี้นะล้านกว่าคนเลยประมาณ1ล้านคนเนี่ยไม่มาลงทะเบียนก็อาจจะไม่ทราบข่าวอาจจะไม่ทราบข่าวหรือว่าอาจจะไม่สนใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็มีถึง1ล้านคนเนี่ยล่าสุดทางกระทรวงแรงงานได้ประสานสำนักงานประกันสังคมให้แจ้งข่าวติดต่อโดยตรงที่นายจ้างเลยนายจ้างคุณมีลูกจ้างที่อยู่ในม .33 ที่จะได้ในโครงการม .33 เรารักกันเนี่ยต้องแจ้งลูกจ้างนะบอกเลยให้เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็บอกว่าให้ลงทะเบียนได้นะที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำนักงานประกันสังคมทุกสาขาทั่วประเทศเลยออนไลน์ไหมคุณตอนนี้เขาให้ไปที่นั่นแล้วไปที่นั่นเลยใช่ไหมให้ไปที่นั่นเลยนะฮะก็ใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะต้องพรุ่งนี้เดี๋ยวจะลองดูนะว่าจะสัมภาษณ์เชิญใครมาสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องนะท่านฟังเกี่ยวกับม.33เนี่ยแล้วทำไมคนที่ไม่มาลงทะเบียนเป็นล้านคนเนี่ยทำไมถึงตกหล่นเยอะแล้วเขาเพิ่งรู้เนี่ยเขาจะทำยังไงก็นอกจากเดี๋ยวหาคนผู้รู้มาตอบเนี่ยดีค่ะพรุ่งนี้นะจะพยายามหามาน้ำเสียงดิฉันอาจจะดูแบบละห้อยหาสักเล็กน้อยทำไมเขาไม่มาใช้ประโยชน์ 4,000 บาทมั้ง 4,000 บาทม.33ได้ 4,000 บาทถูกต้องมาตรา33เรารักกันนะคะได้ฟังอย่างนี้แล้วนะคะท่านผู้เอาประกันตนนะส่งเงินเข้าระบบมาตรา33ไปดำเนินการติดต่อได้เลยถูกไหมคุณบรมนะคะตอนนี้ให้ไปที่สำนักงานประกันสังคมนะคะทุกสาขาค่ะทุ
ั่วประเทศเลยนะครับยอดตั้ง1ล้านคนไม่น้อยเลยทีเดียวไปใช้สิทธิ์ชะถ้าไม่ใช้สิทธิ์ก็จะถูกตัดสิทธิ์ถูกต้องค่ะเพราะคุณไม่ได้ใช้เพราะเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ค่ะพักสักครู่นึงก่อนครับก่อนไปติดตามข่าวอื่นๆต่อไปครับเดี๋ยวกลับมาค่ะวัคซีนโควิด-19 จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับประชาชนหากติดเชื้อจะลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิตรัฐบาลได้จัดหาวัคซีนให้กับทุกคนฟรีโดยเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจและจะทยอยฉีดให้ตามลำดับความเสี่ยงวัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิดโกงโกงโกงถ้าไม่อยากถูกตราหน้าว่าโกงหยุดเถอะครับการทุจริตในหน้าที่มีโทษตามกฎหมายอาญามาตรา147ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทพบเห็นการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐแจ้ง1206ถึงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเธอพอจะมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมเยอะมากอย่างกฎหมายวิชาชีพที่ควบคุมให้บรรดาช่างไฟฟ้าต้องมีหนังสือรับรองวิชาชีพโดยทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขาจะมีการจัดทดสอบเพื่อให้ช่างไฟฟ้ามีความรู้ความสามารถและได้มาตรฐานสากลทีนี้ถ้าจะโยกย้ายไปทำงานที่ไหนไม่ต้องหวั่นใจเรื่องรายได้หรอกใครๆก็อยากจะรับเข้าทำงานไงพัฒนาทุกช่วงวัยสร้างคนไทยคุณภาพรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์โควิด-19 อัปเดตข้อมูลข่าวสารโควิด-19 แบบรายวันได้ที่นี่ FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นครับบ่ายโมงกับ42นาทีเสร็จนะครับผู้ฟังอยู่กับรายการเกาะติดสถานการณ์โควิด-19 วันจันทร์ที่8มีนาคมผมมีเรื่องของวัคซีนจาก AstraZeneca 117,000 โดสค่ะนะครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับในเรื่องราวของวัคซีนจาก AstraZeneca เนี่ยนะครับท่านบอกว่าก็จะทำอันนั้นด้วยวัคซีนพาสปอร์ตดิจิทัลอ๋อค่ะน่าสนใจน่าสนใจมีรายละเอียดอยู่เหมือนกันคุณค่ะก็สำหรับของ AstraZeneca 117,000 โดสเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่ในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วสั่งซื้อไปทั้งหมด63ล้านโดสอย่างที่คุณพรพัฒนาบอกนะครับบอกว่าไทยเนี่ยฉีดวัคซีนล็อตแรกนะจากซิโนแวคไป 30,000 โดสแล้วเข็มที่2ก็จะห่างกันประมาณ21วันดังนั้นนะบอกว่าจะต้องจัดวัคซีนส่วนต่างๆเนี่ยนะครับในเข็มที่2ไว้รองรับให้เรียบร้อยจากการติดตามผลหลังการฉีดนะผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะยังไม่ได้รับรายงานผู้ที่เกิดอาการข้างเคียงรุนแรงก็จะมีบ้างอาการไม่พึงประสงค์อย่างเช่นมีไข้เจ็บบริเวณแผลมีผื่นอะไรเงี้ยนะทางรัฐมนตรีก็บอกผมเองก็ฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้วตอนนี้ก็ยังมีอาการครบ32ประการนะมีแต่ตื่นตอนเช้าเจริญอาหารมากขึ้นไม่มีอะไรเป็นสาระสำคัญเลยนะไม่มีผลกระทบข้างเคียงในเชิงในทางลบเลยนะครับส่วนวัคซีนพาสปอร์ตนะครับวัคซีนพาสปอร์ตมีข้อมูลไหมมีค่ะสำหรับวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยนะท่านผู้ฟังประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้มันเป็นการจัดสรรวัคซีนกันใช่ไหมคะก็ยังไม่ทั่วถึงเท่าไหร่มันก็เลยเกิดข้อกังวลใจกันขึ้นมาว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้าโควิด-19 เนี่ยท่านผู้ฟังมันก็เริ่มกลายพันธุ์แล้วใช่ไหมคุณบรรลงไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อังกฤษบราซิลแอฟริกาอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันเริ่มมีการกลายพันธุ์ทางองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยเขาก็คาดว่ามันคงจะยังไม่ได้สิ้นสุดกันง่ายๆยังถูกไหมปีสองปีในต้องสู้โควิดกันต่อไปเพียงแต่ว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยมันก็จะค่อยๆทุเลาเบาบางลงไปถูกไหมคะเราจะไม่เจอผู้ป่วยหนักดังกล่าวนี้เองทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มที่จะหันมาพิจารณาเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตนะคะเพื่อเป็นหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19คือคนที่ฉีดแล้วเนี่ย
ควรจะมีหนังสืออะไรรับรองหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะมีรับรองแล้วเนี่ยมันจะได้ไปไหนมาไหนถูกไหมไปไหนมาไหนคนก็ไม่รังเกียจค่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วด้วยนะหรอค่ะมันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่นำเรียนท่านผู้ฟังกับคุณบรรลมไปแล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศที่นำโด่งเรื่องของการฉีดวัคซีนเลยก็คืออิสราเอลใช่ไหมคะ 92.5% อิสราเอลก็เลยเป็นชาติแรกที่ออกแบบนะคะออกแอปพลิเคชันGreen Plus นะคะให้กับประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มสามารถที่จะเข้าชมกีฬาคอนเสิร์ตการแสดงต่างๆไปตามร้านอาหารโรงแรมได้หมดเลยในขณะที่อังกฤษแล้วก็สหภาพยุโรปเองเขาก็เร่งผลักดันเหมือนกันนะคะเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตนะอยากให้เกิดขึ้นโดยเร็วเลยในขณะที่ประเทศไทยของเรานะคะคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านบอกว่าเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยวันนี้จะได้มีการสื่อสารพูดคุยกันนะคะว่าจะทำอะไรอย่างไรรวมถึงนะคะกรณีที่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย องค์การอนามัยโลกเองเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันในสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะทีนี้หากมีวัคซีนพาสปอร์ตในแต่ละประเทศเลยเนี่ยควรทำแบบฟอร์มเป็นมาตรฐานเหมือนกันทั้งโลกไหมหรือนะมันยังไงก็ต้องรอความชัดเจนในเรื่องนี้ก่อนแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยอาจจะใช้การเจรจาระหว่างประเทศร่วมกันอันนี้คุณท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกนะคุณบรรลงว่ากันไปค่ะแต่ว่าจริงๆผมว่ามองว่าแต่ละประเทศที่ก็มีความพร้อมเขาพร้อมไม่เท่ากันค่ะใครพร้อมก็ทำเลยถูกต้องแต่ว่าทำแล้วเนี่ยต้องระวังของปลอมไงกติกาหลักเกณฑ์อ่ะมันต้องมีเหมือนกันเช่นต้องระวังของปลอมหน้าตาหนังสือรับรองทางการรายละเอียดการเดินทางเนี่ยมันจะลดการกักตัวหรือเปล่านะคะเป็นรายละเอียดที่ต้องมีการตกลงกันระหว่างประเทศทีนี้ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อเนี่ยนะคะกฎหมายให้อำนาจหน่วยงานภาครัฐออกหนังสือรับรองหรือวัคซีนพาสปอร์ตให้กับประชาชนที่ฉีดวัคซีนอยู่แล้วขณะนี้ก็ได้มีการวางระบบกันนะว่าประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ2เข็มจะได้รับใบรับรองการฉีดทุกคนนะหากต้องการวัคซีนพาสปอร์ตขึ้นมาอย่างเป็นทางการล่ะก็สามารถที่จะเอาใบรับรองการฉีดวัคซีนเนี่ยไปขอวัคซีนพาสปอร์ตจากกรมควบคุมโรคได้เหมือนกันก็จะถือว่าเป็นการออกใบรับรองคล้ายๆกับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่รอลุ้นแต่ว่าทั่วโลกเขามีแนวความคิดนี้แล้วล่ะว่าควรจะมีถูกต้องเลยนะวัคซีนพาสปอร์ตมันก่อให้เกิดความมั่นอกมั่นใจให้รู้ว่าคนนี้ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วนะก็น่าที่จะได้สิทธิ์ที่จะทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิดด้วยนะครับแต่ว่ามาตรฐานมาตรการต่างๆที่ในการป้องกันยังต้องเหมือนเดิมนะเพราะว่าถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเอาเชื้อไปติดคนอื่นได้นะแล้วตัวประโยชน์สูงสุดของวัคซีนณปัจจุบันเนี่ยที่ข้อมูลเขาบอกมาคือว่ามันช่วยบรรเทาความรุนแรงของโรคนะจากเป็นหนักให้เป็นน้อยลงนะไม่ใช่ว่าไม่ฉีดแล้วไม่เป็นนะถูกต้องคุณบรรลมนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าปัจจุบันเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไงท่านผู้ฟังนะคะทุกสิ่งอย่างมันเป็นเรื่องราวของอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนพาสปอร์ตที่ชาวโลกกำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ในรูปของ e-vaccination certification นั่นก็คือใบรับรองการฉีดวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะอยู่ในสมาร์ทโฟนในโทรศัพท์เลยสามารถตรวจสอบย้อนหลังเอาเข้าไปดูได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยคุณได้รับวัคซีนเป็นเรียบร้อยแล้วหรือยังมันโลกยุคมัน 5G 6G แล้วยุคดิจิตอลเนี่ยคุณจะมาให้พิมพ์เอกสารพกพาสปอร์ตพับติดตัวไปแล้วไปยื่นให้คุณดูเป็นไงฮะอย่าไปลำบากขนาดนั้นเลยมันมีของใช้ที่ง่ายกว่าก็ใช้ของที่มันง่ายกว่าระบบดิจิตอลเข้ามาใช้ตรงนี้ได้ค่ะเขาเรียกว่า e-vaccination certification ค่ะเราก็ทำได้นะเราทำได้นะครับก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะครับว่าจะทำกันออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรสำหรับวัคซีนพาสปอร์ตซึ่งคนส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับไปดูข่าวของปราจีนบุรีหน่อยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีข่าวต่างจังหวัดเลยขอหน่อยเขาบอกว่าปราจีนบุรีพบสามีภรรยาติดเชื้อโควิดขายข้าวแกงโอ้โหขายให้พนักงานหลายพันคนเลยในโรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ก็เร่งหาเชื้อพนักงานที่เข้ามาใกล้ชิดนะครับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะไปยังไงข่าววันนี้เองเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจากกรณีที่มีไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด-19 รายที่15เป็นชายอายุ65ปีแล้วก็รายที่16เป็นหญิงอายุ62ปีในจังหวัดนครนายกแต่ว่าภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยทั้งคู่เนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะไทม์ไลน์ดังกล่าวระบุว่าทั้งคู่เนี่ยจำหน่ายข้าวแกงขายข้าวแกงให้กับพนักงานในบริษัทฟูจิกุระ
อยู่ที่ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแล้วปรากฏมีพนักงานเนี่ยนะฮะหลายพันคนเลยในบริษัทเนี้ยนะก็มาซื้อขายข้าวก็มาซื้อข้าวแกงอ่ะแล้วก็เดินทางไปที่ปราจีนบุรีด้วยในหลายๆจุดก็สร้างความตระหนกให้กับคนปราจีนบุรีอย่างมากเนื่องจากว่ามีการแพร่แชร์ผ่านโซเชียลมีเดียจำนวนมากแชร์ผ่านไปด้วยนะแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยนะครับของไทม์ไลน์เนี่ยระบุรายละเอียดไม่ละเอียดพออย่างเช่นตลาดเทศบาล2ไม่ทราบไปอยู่ที่ใดนะครับและก็หน่วยราชการก็ยังไม่แจ้งข่าวสารใดอย่างไรก็ตามเห็นบอกว่าปราจีนบุรีตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมอยู่9รายกลับบ้านแล้วทั้งหมดไม่มีรักษาตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอ้าวก็ลองเช็คดูหน่อยแล้วกันนะระมัดระวังกันด้วยนะครับทางที่ดีคือป้องกันตัวเองไว้ก่อนเลยสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะล้างมือบ่อยๆสุขลักษณะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับนะคะเรื่องนี้สำคัญเหมือนกันนะคุณประโลมพอคุณพูดถึงปราจีนบุรีดิฉันก็เลยคิดย้อนอีกแล้วสิไม่ได้ติดอกติดใจไอ้เรื่องมหกรรมกัญชากัญชงอะไรหรอกนะมันแต่ก็เกิดที่อ๋อนั่นที่บุรีรัมย์ใช่มั้ยบุรีรัมย์กับปราจีนบุรีคือปราจีนบุรีก็ไพภูเบศรไงเขาก็เด่นเรื่องกัญชาอยู่เหมือนกันค่ะนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยการดูแลใส่ใจเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะท่านผู้ฟังแหมจะหาว่าชอบพาไปต่างประเทศไม่ใช่หรอกค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแอสตราเซเนกานะคะจะได้มั่นอกมั่นใจกันทางรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเขาระบุเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยสามารถฉีดวัคซีนต้านโควิดนะคะโดยใช้แอสตราเซเนกาส่งฉีดเข้าไปในผู้สูงอายุที่อยู่ระหว่าง65ถึง74ปีได้แล้วนะคะคโดยไม่มีผลใดๆเลยนะปฏิกิริยาของผู้สูงอายุหลังได้รับวัคซีนของแอสตราเซเนกาแล้วไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยเพราะฉะนั้นมันอกมั่นใจเพราะฉะนั้นมั่นใจเดี๋ยวแอสตราเซเนกาได้มาแสนกว่าโดสเนี่ยบิ๊กเลยอายุ65เตรียมตัว60กว่าขึ้นไปเตรียมตัวฉีดได้เลยตัวบิ๊กใช่เตรียมตัวบิ๊กผมขออนุญาตแทรกการเมืองหน่อยผมชอบการเมืองได้เลยค่ะติดตามข่าวการเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชหรือเปล่านครอ๋อนครเห็นแหมท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะลงไปให้กำลังใจไปหาเสียงหรือเปล่าแชมป์เก่าโดนล้มค่ะนะเลือกตั้งที่นครศรีธรรมราชเขต3ค่ะแชมป์เก่าก็เป็นประชาธิปัตย์แชมป์ใหม่เป็นพลังประชารัฐครับก็ได้ไปนะแล้วมีผู้ใหญ่ในพรรคเขาก็ไปให้กำลังใจคุณชูไม้ชูมือคุณเห็นไหมล่ะครับค่ะเอาสักนิดหนึ่งเนาะนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็มีการให้สัมภาษณ์หลังจากที่พลังประชารัฐชนะการเลือกตั้งส.ส.เขต3นครศรีธรรมราชก็บอกว่าพอใจกับผลการเลือกตั้งที่ออกมาและประชาชนให้ความไว้วางใจพลังประชารัฐค่ะส่วนเรื่องของโยกย้ายเก้าอี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุชานาคสายก็บอกว่าการกรอกคุณสมบัติรัฐมนตรีเนี่ยในการปรับครม.ครั้งนี้บอกว่ายังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้แม้แต่นิดเดียวครับก็อยู่ที่ท่านนายกอ้าวแล้วที่บอกว่าจะคนนั้นจะมาคนนี้จะมาหลานคนนี้คนนั้นข่าวเต้าแม่เป็นข่าวเต้าก็เห็นเตรียมหลานคนนู้นคนนี้คนนั้นจะมายังเป็นข่าวเต้าเห็นมีข่าวการประปาน้ำไม่ไหลเอาแจ้งหน่อยเตือนหน่อยเตือนหน่อยน้ำประปาหน่อยครับผมเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคนกรุงเลยนะคะทางการประปานครหลวงค่ะท่านฟังบอกว่าจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำจากโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์บางส่วนนะเพื่อบำรุงรักษาประตูน้ำในคืนวันนี้เลยค่ะตั้งแต่ห้าทุ่มไปจนถึงตีสามคืนนี้ห้าทุ่มถึงตีสามถูกต้องค่ะบริเวณมีน้ำไม่ไหลตรงไหนบ้างเนี่ยคุณฟังบริเวณเดี๋ยวนี้เลยต้องฟังหน่อยนะครับการจนาพิเศษการจนาพิเศษด้านตะวันตกการจนาพิเศษฝั่งตะวันตกตั้งแต่คลองคือขวางถึงคลองบางเชือกหนัง5ทุ่มถึงที่3น้ำไม่ไหลนะครับแล้วก็พุทธมณฑลสาย2นะคะเชื่อมต่อพุทธมณฑลสาย3ครับนะเขาก็บอกมากว้างๆนะท่านผู้ฟังทางการประปานครหลวงแล้วก็บริเวณถนนบรมราชชนนีตั้งแต่คลองบางกอกน้อยถึงแยกตัดคลองทวีวัฒนาแล้วก็ในค่ำคืนวันเดียวกันนี้ล่ะค่ะนะคะอันนี้ตั้งแต่3ทุ่มถึง6โมงเช้าเลยนะคะทางการประปานครหลวงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดบรรจบท่อประทานเดิมนะคะบริเวณห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ท่าพระถนนรัชดาภิเษกดำเนินการส่งผลให้น้ำประปาจะไหลอ่อนนะนี่ไม่ได้ถึงกับไม่ไหลนะไหลอ่อนบริเวณถนนรัชดาภิเษกท่าพระนะคะฝั่งเลขที่นะตั้งแต่รัชดาภิเษก1ถึงรัชดาภิเษก15
แล้วก็ต่อเนื่องกันเลยประชาสัมพันธ์เลยดีกว่าในคืนวันอังคารนะท่านผู้ฟัง 4:00 น. ถึง 5:00 น. นะคะก็จำเป็นที่จะต้องปิดประตูน้ำท่อประทานด้วยเหมือนกันค่ะบริเวณ3แยกเทียนร่วมมิตรถนนรัชดาภิเษกนะคะครับยันยานบ้านเราเนี่ยคุณเทียนร่วมมิตรนี่เนี่ยหลังบ้านเราเองเนี่ยบ้านเราเองนะคะค่ะก็ส่งผลให้นะคะน้ำประปาไม่ไหลถึงไหลอ่อนนะคะถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกพระราม9ถึงแยกห้วยขวางแล้วก็ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญฝั่งเลขคู่ค่ะตั้งแต่แยกตัดถนนประชาสงเคราะห์นะคะถึงแยกตัดถนนประชาอุทิศการประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้งศูนย์บริการประชาชนโทรศัพท์หมายเลข1125ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เป็นสายด่วนของการประปานครหลวงเขาแจ้งมาแล้วนะฮะแต่ว่าเขามีความจำเป็นจริงๆนะท่านฟังเป็นการเชื่อมตัดท่อประทานนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเวลากลางคืนถูกต้องค่ะก็ตอนนี้ลองไว้ก่อนปิดแล้วใช่ไหมกลางคืนอันนี้จะมาถามที่ดิฉันไม่เปิดอะโคจรเขายังไม่เปิดคุณบรรลงคุณจะถามผิดคนละอย่างนี้ค่ะท่านฟังตอนนี้ถ้าได้ฟังข่าวอยู่นะตอนนี้ลองไว้ก่อนแล้วกันมีอะไรเติมน้ำไว้ก่อนรองให้มันเต็มๆไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ใช้อย่างประหยัดเนาะนะค่ะก็ตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับถูกต้องค่ะมาถึงคืนพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้นี่คนละเส้นทางกันไงคืนนี้เนี่ยวันที่8ใช่ไหมถนนอะไรบ้างถนนอะไรบ้างวันนี้ย้ำอีกทีนะคะวันที่8เนี่ย5ทุ่มถึงตีสามถนนกาญจนาภิเษกถนนพุทธมณฑลบรมราชชนนีนะคะส่วนวันที่9นะคะก็จะเป็นในส่วนของรัชดาภิเษกวันที่9นี่ก็คือ4ทุ่มถึงตีห้าเลยนะครับผมอ่ะปิดท้ายข่าววันนี้ค่ะเขาบอกว่าจะมียากินแล้วไม่ใช่ยาฉีดแก้อะไรคุณโควิด19นี่แหละใครแล้วคุณมาลมคุณมั่นใจหน่อยนะที่ฉันตามไปดูจริงๆที่ฉันเป็นคนเรื่องตรงนี้นะชื่อเมิร์กของเมิร์กบริษัทยายักษ์ใหญ่จากเยอรมนีเขาพัฒนายากินต้านโควิดครับค่ะเห็นว่าเบื้องต้นทดลองไปได้ผลฮะนะบริษัทเมิร์กเนี่ยเป็นยายักษ์ใหญ่ของเยอรมนีนะฮะจับมือกับทางบริษัททริกแบ็กนะไบโอเทราคุณบรรลุฉันรอจัดอยู่จดอยู่เนี่ยนี่รอจดอยู่เนี่ยค่ะรอจดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเอาอย่างนั้นค่ะเขาบอกว่าพัฒนายาเม็ดสำหรับกินเพื่อรักษาอาการป่วยจากการติดเชื้อโควิด19ใช้ชื่อว่าค่ะโมนูพิลาเวียโมนูตอนนั้นเขาจะใช้ยาพิลาเวียยาพิลาเวียพิลาเวียเนี่ยเขาพัฒนาเขาบอกว่าเขาเอาทดลองใช้ในคนระยะที่2โดยใช้กลุ่มทดลองจำนวน202คนที่ติดเชื้อโควิด202คนนะแต่มีอาการไม่มากนะไม่มีอาการไม่มากไม่ได้รับไม่ต้องนอนที่โรงพยาบาลค่ะเอามาให้ลองกินก็พบว่ายาโมนูพิลาเวียเนี่ยส่งผลในปริมาณของเชื้อในร่างกายของกลุ่มตัวอย่างในการทดลองลดลงอย่างมีนัยสำคัญกินเข้าไปแล้วเชื้อไวรัสโควิด-19 มันลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากรับประทานยาโมนูพิลาเวียต่อเนื่องกันไป5วันครับแล้วเขาบอกว่านอกจากนั้นยังไม่มีปัญหาใดๆอ้าวโทรศัพท์ใครนอกจากนั้นนะครับยังไม่พบปัญหาใดๆเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยาเกิดขึ้นในระหว่างการทดลองด้วยนะส่วนผลข้างเคียงทางลบที่เกิดขึ้นเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้ยาแต่อย่างใดอนาคตนอกจากยาฉีดแล้วก็จะมียากินมันจะพัฒนาจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าประมาทถูกต้องป้องกันไว้ดีที่สุดคุณดูนะครับเราก็พัฒนานะไอ้เจ้าเชื้อโควิดมันก็พัฒนานะมันก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะแต่สำคัญเหนืออื่นใดท่านฟังอย่างที่คุณบรรลมว่าแล้วค่ะตัวเราเองเนี่ยดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเราเนี่ยดีที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดเลยครับเอาละครับดูเวลาก็หมดเวลาของเกาะติดสถานการณ์โควิด-19 วันนี้แล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook Live ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับของวิทยุแห่งประเทศไทยทั้งที่กรุงเทพมหานครและก็ต่างจังหวัดนะครับคุณรัชดาพรบอกว่าแม่อายหมอกควันเยอะมากมองภูเขาไม่เห็นเลยจ้าแม่อายจังหวัดไหนเนี่ยน่าจะที่เชียงใหม่นั่นแหละโอ้ลพบุรีร้อนมากครับอ้าวเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ต้องดูแลกันด้วยนะใช่แล้วก็ขอร้องนะพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องของการเผาทำลายลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะส
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง